ป่อเปี๊ยะแฮมชีสเมนูของกินเล่นที่บอกเลยถูกใจทั้งบ้านกรอบนอกนุ่มในแฮมและชีสเน้นๆเต็มคำฟินมากมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเตรียมแผ่นป่อเปี๊ยะนะคะตามด้วยแฮมแล้วก็ชีสวางซ้อนกันม้วนเป็นทรงปอดเปียตามภาพเลยค่ะอันนี้แป้งเอาแป้งอเนกประสงค์แล้วก็น้ำเปล่ามาผสมกันทำเป็นกาวเชื่อมปิดแผ่นปอดเปียด้วยนะคะทำให้ติดดีขึ้นทอดแล้วก็ไม่แตกด้วยค่ะพอเสร็จแล้วเรามาตั้งกระทะ กันเลยค่ะใช้ไฟปานกลางไปทางอ่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปรอจนน้ำมันร้อนได้ทีก็ใส่ป่อเปี๊ยะลงไปทอดจนสุกดีแล้วก็สีสวยค่ะตักเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มตามชอบนะคะเมนูป่อเปี๊ยะเนี่ยเชื่อว่าเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนสามารถปรับเปลี่ยนไส้ได้ตามชอบเลยแต่ว่าวันนี้แป้งขอนำเสนอเป็นไส้แฮมชีสค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ